สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้มาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆนะครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนของลุงคำพันธ์ของลุงคำพันธ์ครับนะครับ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสวนทุเรียนที่อายุกว่า20ปีนะครับเราจะมาชมนะครับว่าสวนของลุงคำพันธ์นะครับทุเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้เป็นหน้าตายังไงนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งหนึ่งนะครับของบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ดูสิครับสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับติดตามชมกันนี่แหละครับเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับอยู่ที่สวนของลุงคำพันธ์นะครับทุเรียนสวนนี้อายุกว่า20ปีนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นสวนผลไม้เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใช่จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับต้นทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับเป็นทุเรียนเอาอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์อย่างละพี่น้องหมอนทองหมอนทองหมอนทองนะครับป้าดหมอนทองอย่างคือที่มันหน่วยใหญ่แต่พี่น้องนะครับต้นใหญ่อุบาทอุเบียนะครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่เด้อทุเรียนบุรีรัมย์กับมีได้ครับนะครับนี่ครับไอ้คนน่ะส้มมันลบโอ้สะออนบ่ายอันนี่นะครับพามาชมเด้อนะครับเบิ่งนะครับต้นบักทุเรียนนะครับสูงสวนลุงอันสวนลุงคำพันธ์นะครับคนกระตกอันนี้เห็นโฆษณาให้เพิ่นเลยนะครับเพราะว่าอันทั้งที่เสียงก็เลื่อนสุดเอดูแอนอันฝนกระตกนะครับพี่น้องนะครับขออภัยนะครับกล้องกับเปียกฝนแล้วเหรอครับสามหัวมันเถาะนะครับเอาอย่าเอามาให้มันถือกล้องแน่เนี่ยพี่น้องกล้องมันสิเปียกอันมันที่พี่น้องเพิ่นที่เหลียวบ่เห็นนะครับอันเอาเนี่ยเด้อพี่น้องเบิ่งคุณบักทุเรียนนะครับอุบาทอุเบียเด้เนี่ยบ่แม่นธรรมดาธรรมดาเด้เอากลางใบเด้พี่จอยผมติดซูมกันครับนี่นะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งบักทุเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าต้องไปไกลนะครับมาหาหน้ารักต้นใหม่ได้กินบักทุเรียนในเด้อครับสิพามากินเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอินบ็อกซ์มานะครับสิพามาเบิ่งบักทุเรียนแล้วก็สิพามากินนะครับ2เดือนครับอีก2เดือนว่าซั่นนะครับอันบักเงาะอีก2อาทิตย์นะครับนะอันกล้องเปียกก็บ่เป็นหยังดอกไอโฟนกันน้ําได้ยุพนาวานะครับเอารักกินบักเงาะเพิ่นบ่นี่บ่ทันได้สุกเอากันไว้นี่เด้นี่อ๋อเบิ่งเอาหยำเบิ่งคือหวานนะแกเอาหืมชิมบังชิมเบิ่งอันเอามาซั่นหวานครับหวานนี่พี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บเกินหัวมานี่ขนาดบ่สุกแล้วนี่แซ่บเกินราคานี่บ่มีตั๋วเข้าเด้นี่เอาสิเอากินซั่นเนาะคุณบอกทุเรียนตอนนั้นเฮงพาเบิ่งนะครับชมสวนหลวงคำพันธ์นะครับอันนี้เป็นสวนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมโอ้ยกล้องเนาะยะตะวากันเพราะเมื่อนี้ฝนตกนะครับพุ่นนะครับบักทุเรียนนะครับทุเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีก2เดือนเด้อพี่น้องนะครับอันนี้ซอยประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคำพันธ์พร้อมนะครับกินบักเงาะอ่างพี่น้องกันเด้อเงาะบ่ทันได้สุกดอกแต่ว่ากินอันบักเงาะบ่ทันได้สุกนะครับแต่ว่าหวานหวานนะครับเปียกบางนะครับเปลือกบางมากๆนะครับเงาะที่นี่นะครับพี่น้องเบิ่งเออเอาเยอะจะเปลี่ยนนิ่งๆไว้เปลือกบางยี่หลีนะครับพี่น้องมันหวานแบบมันหวานนะครับมันหวานแบบกรอบนะพาไปเบิ่งนะครับสวนทุเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับนายรักต้นไม้นะครับ
อันนี้เป็นเงาะนะครับเนาะนี่นี่อีก2อาทิตย์เด้อนะครับพี่น้องนะครับอีก2อาทิตย์นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับอินบ็อกซ์มาหายนายรักต้นไม้เด้อนะครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายให้อันนี้บักทุเรียนนะครับบักทุเรียนนะครับก็ต้องไปจันบุรีให้มันยากเด้อนี่ผู้ใดลูกให้พี่สาวไปพร้อมนะครับบันทึกเทคไปพร้อมนะครับถ้าอยู่เขตแถวๆอ้อมๆแอมแอมน้ำมันนี่นะครับผมนี่คือนักท่องเที่ยวอีหลีนะครับพี่น้องนะครับให้มาเบิ่งนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เด้อนะครับอำเภอโนนสุวรรณนะครับนี่ติดบ้านปลื้มพัฒนาอันนี่แหละครับบ่ได้อยู่จันทบุรีนะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับพามาชมสวนนะครับน้องชาวนายรักต้นไม้กับเปียกแล้วพี่น้องนะครับ วันนี้ก็เว้าไทยปนลาวนะครับลาวปนไทยนะครับขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านายรักต้นไม้ตื่นเต้นนะครับคงจะหาที่แถวนี้นะครับปลูกทุเรียนสักแปลงนึงนะครับ เจ็บเงิน YouTube ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บภาพพี่น้องมาปลูกทุเรียนน้ำกันนะครับเบิ่งนะครับพี่สุหันมาแล้วพี่สุหันมาเดี๋ยวติดท้ายรูปให้นะครับพี่น้องเนี่ยเฟิร์มฟังกันเด้อนะครับมูพี่สาวสองคนนี่เบิ่งเป็นอันพี่สาวที่น่ารักของนายรักต้นไม้นี่แหละครับผู้อันเลี้ยงนายรักต้นไม้มานะครับเลิฟมีเลิฟมายด็อกนะครับเลิฟมีเลิฟมายซิสเตอร์นะครับอย่าเอาพาพี่น้องไปเบิ่งสวนพักหลานสวนทองหมอนทองครับผมอายุอันก็20ปีนะครับไม่รู้ว่าเขาปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับพี่น้องได้ผลผลิตมาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งจะได้มาดูนะครับนี่สิผักหวานปลาผักเลี้ยงมาสั้นผักเลี้ยงผักเลี้ยงนะครับพี่น้องทั้งคนกับแมนนะครับผักเลี้ยงไปขวดใส่ไข่ไปขวดใส่ไข่แซ่บๆนะครับพี่น้องนายหลักต้นใหม่กับมักนะครับอยู่บ้านนายหลักต้นใหม่กับมีด้วยครับนี่ครับเป็นพืชผักสมุนไพรได้พร้อมนะครับครับอันผู้ใดอยากได้นะครับกาอินบ็อกซ์มาได้นะครับนี่แหละครับตอนใบหลายต้นอยู่ครับฟ้าบักเงาะเพิ่นโอ้ยจะเหมือนผักแน่ๆเด้อพี่น้องนะครับพามาชมไถ่จุใจแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ง้าวเติมนะครับโฆษณาจากฟีหาอันนี่แหละครับพี่น้องทนเบิ่งเนี่ยเด้อนะครับ ครับอันสวนลุงคำพันเนาะครับเนาะนะครับอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ไม่ได้ตำน้ำกินแล้วนะครับพี่น้องนะครับเป็น มีสวนทุเรียนนะครับนี่แหละครับผักหวานเห็นไหมครับนี่ครับผักหวานผักหวานป้านะครับนี่ยอดนึงกระเปาะแตะๆอยู่นี่เห็นไหมนี่สุยางสุแนวนะครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะครับต้นยางไปทางฝนทุเรียนฝนทุเรียนครับอันที่พาไปเบิ้งต้นทุเรียนนี่น้อยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เงาเนี่ยจังน้อยนะครับเนาะคลิปต้นอันดีบ่ดีอาจจะเฮ็ดเป็น2 EP นะครับพี่น้องอาจจะตัด2ขั้นตอนนะครับต้นผักหวานเป็นอันเหลือเป็น EP เดียวกันเบิ่งนะครับนี่เป็นผักหวานนะครับพี่น้องนี่แหละครับอยู่จังหวัดจันทบุรีเฮ็ดยังตีบ่ได้เด้อนะครับพี่น้องนะครับนี่แต่อยู่ในเขตภาคอีสานเฮานี่แหละครับเบิ่งปลาหมักเงาะนะครับมันเป็นอันสวนเศรษฐกิจนะครับเป็นแบบผสมผสานนะครับ
อันนายหลักต้นไม้มีหอมสีชมพูนะครับผมอันพี่สาวติดมีสีเขียวเนาะอันนายหลักต้นไม้กับที่มีหอมที่เหมาะกับนายหลักต้นไม้ล่ะครับนี่แหละครับผู้ใดอยากได้บ้านน้อยๆนะครับที่อยู่ในกลางไร่นะครับก็เป็นบ้านที่หนาอยู่เลยทีเดียวนะครับผมเอามาให้เบิ่งมื้อนี้ก็จื้นแน่จักน้อยนะครับเนาะจื้นๆนะครับอันมีแต่สวนทุเรียนพี่น้องอยู่ทางคูนเดี๋ยวจิซูมไปให้เบิ่งนะคุณเห็นบ่ยึดติดอันป้ายางคุณเห็นบ่นั่นก็นั่นก็สวนทุเรียนนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหลายนะครับเมื่อนี้อาจจะเป็นคลิปที่จุกหลังหกแน่นะครับขอโทษหลายๆนะครับนายหลักต้นไม้เฮ็ดก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีคุณภาพนะครับเนาะคล้ายๆไล่สดกันแล้วกันนะครับถือว่ามาเที่ยวน้ำกันนะครับกับนายหลักต้นไม้นะครับสำหรับสวนเงาะในวันนี้นะครับสวนเงาะสวนทุเรียนเด้อนะครับมีผักหวานเต็มไปหมดนะครับทั้งสองทางข้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับผักหวานนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะอยู่ชอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ผลดีนะครับคุณลุงก็จะได้เก็บผักหวานขายไปด้วยนะครับนอกจากที่จะขายเงาะทุเรียนนะครับแต่ละปีแล้วนะครับเพราะว่าเงาะทุเรียนจะออก1ครั้งต่อปีนะครับแต่ผักหวานนี้ก็จะออกได้ทั้งปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะครับที่จะทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีลำไยด้วยนะครับนอกจากจะมีเงาะทุเรียนให้เราได้ชิมแล้วนะครับได้เราซื้อไปฝากคนที่เรารักแล้วนะครับก็ยังมีต้นกล้านะครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ซื้อไปปลูกไปทดลองปลูกที่บ้านของท่านด้วยนะครับถ้าท่านใดได้มาที่สวนลุงกำพันแล้วนะครับนายรักต้นไม้จะพาไปดูต้นกล้านะครับของทุเรียนนะครับก็อาจจะเป็นทริปนึงนะครับที่เพื่อนๆได้มาเที่ยวกับนายรักต้นไม้นะครับเพราะว่านายรักต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็เป็นคนที่รักต้นไม้เนาะก็จะไปทั่วสารทิศแหละครับที่มีต้นไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาบ่แพงนะครับพี่น้องนะครับต้นตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับหลักหลักสิบนะครับ70 80ก็มีนะครับนี่ก็ครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากไร่นะมาจากนายรักต้นไม้นะครับก็จะมีส่วนลดนะครับไอ้นะครับเดี๋ยวผมสิคอนแทคกับเพิ่นไว้ให้เด้อนะครับพี่น้องนะครับ บอกว่าอันเบิ้งมาจากช่องนายหลักต้นไม้นั่นแม่นะครับผมกะสิมีส่วนลดให้นะครับ5บาท10บาทก็ว่ากันไปนะครับครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายหลักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พาเที่ยวสวนนะครับของลุงคำพันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวนลุงคำพันธ์สวนเงาะทุเรียนอายุกว่า20ปีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ